สวัสดีครับดีใจที่มีโอกาสมาพบพี่น้องอีกครั้งหนึ่งในคำสอนตอนนี้นะครับผมกับอาจารย์ดารักพี่น้องและอยากเห็นพี่น้องนั้นได้รับพระพรจากพระเจ้าและเป็นผู้ที่มีชัยชนะในชีวิตวันนี้พระบิดาของเราอยากจะเลี้ยงดูเราด้วยอาหารฝ่ายวิญญาณผมเชื่อว่าพี่น้องคงพร้อมแล้วที่จะฟังพระคำของพระเจ้าผมอธิษฐานขอให้พระเจ้านั้นทรงพูดกับชีวิตของท่านและให้ทุกคนที่รักพระองค์นั้นได้รับอาหารฝ่ายวิญญาณและได้รับไฟของพระเจ้าและท่านจะเกิดผลในชีวิตกันล่ะครับขอให้พระเจ้าใช้ชีวิตท่านนะครับเดี๋ยวเรากลับพบกันในคำสอนดีไหมครับมีความเชื่อว่าพระธรรมของพระเจ้านั้นจะเปลี่ยนชีวิตของพวกเราทุกคนผมมาเป็นคริสเตียนได้ประมาณ30กว่าปีแล้วและยอมรับจริงๆว่าเมื่อได้รู้พระธรรมของพระเจ้าและนำมาปฏิบัตินั้นชีวิตก็เปลี่ยนแปลงดีขึ้นทุกๆเดือนทุกๆปีดังนั้นผมถึงรักพระธรรมของพระเจ้ามากและอยากเห็นพี่น้องคนไทยได้รับพระพรจากพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าสร้างโลกและจักรวาลเราพระเจ้าประสงค์ประทานพระคัมภีร์ให้แก่มนุษย์ได้อ่านและได้ศึกษาถ้าเรายิ่งรู้พระคัมภีร์มากและนำไปปฏิบัติมากก็จะเป็นประโยชน์เพราะผู้ที่สร้างเรานั้นเป็นผู้ที่ให้พระคัมภีร์แก่เราเป็นเหมือนยาอันประเสริฐเป็นเหมือนกับขุมทรัพย์ที่จะนำมาใช้ปฏิบัติในชีวิตวันนี้ผมอยากจะสอนต่อเรื่องเกี่ยวกับการเกิดผลพระเจ้าอยากให้ลูกของพระองค์ทุกคนนั้นเกิดผลพระเจ้าไม่อยากให้เราเป็นผู้พ่ายแพ้หรืออยู่ในโลกแบบเสียอากาศหายใจเสียข้าวสุกที่กินไปอยู่เป็นแบบเป็นกาฝากในสังคมอยู่เป็นแบบว่าให้คนอื่นนั้นจะต้องมาเป็นคนคอยช่วยเหลือเราอยู่ตลอดเวลาแต่พระเจ้าอยากให้เราเป็นผู้ที่เข้มแข็งและออกไปเกิดผลเป็นพระพรแก่คนอื่นมากมายพระคัมภีร์พูดในหนังสือยอห์นบทที่15ข้อ1และข้อ2บอกว่าเราเป็นเถาองุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษากิ่งทุกกิ่งในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็จะทรงตัดทิ้งเสียและกิ่งทุกกิ่งที่ออกผลพระองค์ก็จะทรงลิดเพื่อให้ออกผลมากขึ้นเห็นไหมครับว่าพระคำพูดชัดเจนว่าพระเจ้าอยากที่จะให้เรานั้นเป็นผู้ที่เกิดผลในชีวิตเมื่อเราพูดถึงผลเราไม่ได้พูดถึงลูกองุ่นหรือว่าลูกส้มหรือแอปเปิ้ลแต่ว่าเรากำลังพูดถึงผลฝ่ายวิญญาณที่นำคนมากมายนั้นเข้าไปในอาณาจักรสวรรค์ที่ทำให้ช่วยให้คนนั้นที่กำลังตกทุกข์ได้ยากเช่นอาจจะเจ็บป่วยหรือว่าถูกผีร้ายวิญญาณชั่วเอาเปรียบเอารัดนั้นได้ถูกปลดปล่อยออกมาและชีวิตของเขาก็ดีขึ้นนั่นคือผลที่เราพูดถึงเป็นผลที่อยู่ไปจนถึงนิรันดร์กาลนำคนเข้าสวรรค์นำคนไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์และผลเหล่านั้นพระเจ้าอยากให้เราเป็นผู้ผลิตออกมาพระองค์ทรงเป็นเถาองุ่นคือเป็นต้นไม้นั้นและเราเป็นกิ่งที่ติดกับต้นไม้เมื่อเราติดสนิทกับพระเยซูชีวิตเราก็จะเกิดผลมากขึ้นมากขึ้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้เป็นคนที่ตัดสินใจที่จะเกิดผลหนังสือพระคัมภีร์นั้นได้พูดถึงการงานที่เราทำในโลกนี้บอกว่าอย่างนี้ในหนังสือ1โครินธ์บทที่3ข้อ12ถึง16บอกว่าแล้วบนรากนั้นถ้าผู้ใดจะก่อขึ้นด้วยทองคำเงินเพชรพลอยไม้หญ้าแห้งหรือฟางการงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็นเพราะเวลานั้นเพราะเวลาวันนั้นจะให้เห็นได้ชัดเพราะว่าจะเห็นชัดได้ว่าด้วยไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรถ้าการงานของผู้ใดที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้ผู้นั้นก็จะได้ค่าตอบแทนก็คือจะได้รับรางวัลจากพระเจ้ารางวัลในโลกและรางวัลในสวรรค์แต่ถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไปผู้นั้นจะขาดค่าตอบแทนก็คือไม่ได้รับรางวัลแทนตัวต่อค่าตอบแทนแต่ตัวของเขาจะรอดแต่เหมือนดังรอดจากไฟท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในท่านพระคัมภีร์ตอนนี้ได้พูดถึงว่าเราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกนั้นและเราทำสิ่งดีๆต่างๆเพื่อรับใช้พระเจ้าเพื่อให้เกิดผลนั้นแต่พระเจ้าได้สอนเราและเตือนเราบอกว่าหลายครั้งเราทำสิ่งต่างๆนั้นด้วยท่าทีที่ผิดหรือการงานที่มาจากเนื้อหนังก็คือความเห็นแก่ตัว
อยากสร้างอาณาจักรของตัวเองอยากจะสร้างชื่อเสียงของตัวเองทำเพื่อได้เงินเพื่อที่จะได้ผลประโยชน์ส่วนตัวถ้าเป็นอย่างนั้นพระคัมภีร์ก็เปรียบเทียบงานประเภทนั้นที่ท่านแม้จะลงทุนทำมาเป็นเวลาหลายสิบปีอาจจะ20ปี30ปีที่ท่านทำให้กับพระเจ้านั้นก็เหมือนกับหญ้าเหมือนกับฟางพอเวลาเราไปยืนอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้าวันตัดสินคือเป็นลูกพระเจ้าเราได้ไปสวรรค์แน่ๆพระเจ้ายกโทษบาปให้เราเราได้ไปสวรรค์แต่ว่าตัดสินไม่ได้ตัดสินว่าจะไปตกนรกหรือไปสวรรค์คนที่ไม่เชื่อพระเจ้านั้นเขาถูกตัดสินความบาปของเขานำเขาไปสู่นรกบึงไฟแต่ว่าเราเป็นลูกพระเจ้านั้นเราถูกตัดสินว่าเราจะได้รับรางวัลในสวรรค์หรือเราไม่ได้รับรางวัลในสวรรค์ถ้าการงานที่เราทำนั้นเป็นการงานที่มาจากเนื้อหนังมาจากความบาปความเห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองสร้างชื่อเสียงเพื่อตัวเองเป็นสิ่งที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังเมื่อเราไปถึงพระบัลลังก์ไฟของพระเจ้าจะเผางานของเราเหมือนหญ้าแห้งเหมือนไม้เผาก็หายไปหมดกลายเป็นแค่หมอกกลายเป็นแค่ควันขึ้นมาแต่ถ้าเรารับใช้พระเจ้าด้วยจิตใจที่ถูกต้องด้วยท่าทีที่ถูกต้องแล้วรับใช้โดยที่เราฟังเสียงและติดตามเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านั้นเราก็จะเป็นเหมือนกับทองเหมือนกับเงินเหมือนกับเพชรกับพลอยที่มาถูกไฟยิ่งเผาก็ยิ่งส่องแสงออกมามากขึ้นมากขึ้นชีวิตของเราในสวรรค์ก็จะมีรางวัลมากมายพระคัมภีร์พูดชัดเจนนะครับผมเชื่อว่าคำสอนวันนี้นั้นเป็นข้อเตือนใจสำหรับพี่น้องทุกคนที่กำลังฟังวันนี้พระคัมภีร์เตือนบอกว่าอย่างนี้ในหนังสือฮีบรูบทที่9ข้อ27บอกว่ามีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะต้องตายผลหนึ่งแต่ทุกคนพูดสิครับผลหนึ่ง okay. และหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาฉันใดพระคัมภีร์พูดชัดว่าเรามีอยู่ชีวิตเดียวในโลกนี้หลังจากที่เราตายไปแล้วนั้นไม่มีชีวิตหน้ามนุษย์ที่ตายแล้ววิญญาณเขาอาจจะไปนรกหรือไปสวรรค์มีอยู่ชีวิตเดียวเราไม่มีโอกาสครั้งที่สองไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดสมัยผมเด็กๆนั้นผมถูกสอนว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดแต่เดี๋ยวนี้ผมเชื่อ 100% ว่าพระคัมภีร์พูดถูกว่าไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเราเกิดหนเดียวเราตายหนเดียวหลังจากนั้นจะเกิดการพิพากษาทำไมผมเชื่ออย่างนั้นล่ะครับว่าไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเราดูหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สิครับถ้ามีเวียนว่ายตายเกิดจริงสมมติว่าผมกินหมูไป10ตัวผมก็ต้องไปเกิดเป็นหมูจริงไหมครับแล้วมนุษย์คนไหนบ้างในห้องนี้ที่ฟังคำสอนไม่เคยกินหมูเลยยกมือขึ้นทุกคนกินหมูหมดจริงไหมทุกคนกินเนื้อหมดถ้าสมมติความสอนอย่างนั้นเป็นจริงมนุษย์จะลดลงไปเรื่อยๆแต่จะมีหมูกับวัวมากขึ้นเรื่อยๆแต่สังเกตไหมในโลกนี้มีมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าอาดัมเอวามาเกิดลูกและเต็มแผ่นดินโลกทวีคูณขึ้นพระคัมภีร์พูดชัดเจนว่าโลกมนุษย์จะมีมนุษย์ทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆแล้วเรามีชีวิตเดียวเกิดขึ้นมาและชีวิตของเรานั้นประกอบไปด้วยอะไรชีวิตของเรานั้นประกอบไปด้วยเวลาที่เรามีเรามีเวลา24ชั่วโมงต่อวันและ7วันต่อสัปดาห์365วันต่อปีและเราก็ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ได้กี่ปีบางคนอาจจะอยู่ได้แค่70ปีบางคนอยู่ได้แค่100ปีแต่ว่าเวลานั้นจำกัดมากๆทุกวันที่ผ่านไปนั้นเวลาเอากลับมาไม่ได้เรามีชีวิตอยู่ในชีวิตโลกนี้ชีวิตเดียวแล้วเวลาก็จำกัดเมื่อเวลาผ่านไปเราก็เอากลับมาไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดในฝ่ายกายภาพในโลกนี้ผมไม่ได้พูดถึงฝ่ายวิญญาณสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดฝ่ายกายภาพในโลกนี้ไม่ใช่เงินไม่ใช่บ้านไม่ใช่รถแต่เวลาถ้าท่านมีโอกาสลอยออกไปจากโลกนี้นะครับแล้วก็มีสายตาฝ่ายวิญญาณมองเข้ามาในกลับเข้ามาในโลกเหมือนกับอยู่ในเป็นดาวเทียมแล้วมองกลับเข้ามาในโลกท่านจะเห็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือทุกนาทีมีดวงวิญญาณหลุดออกไปจากโลกและทุกนาทีมีดวงวิญญาณเข้าไปในโลกเมื่อดวงวิญญาณเข้าไปในโลกก็คือเขาไปเกิดเมื่อเขาออกจากโลกคือเขาตายทุกนาทีมีคนตายมีคนเกิดใครเคยไปสนามบินบ้างเวลาไปสนามบินนั้นมีขาเข้าขาออก departure and arrival มีเครื่องบินเข้าแล้วก็เครื่องบินออกโลกเหล่านี้เวลาที่มนุษย์ตายเขาก็ departure เขาออกไปแต่เวลาที่มนุษย์มาเกิดก็คือ arrival มาเกิดในโลกมนุษย์ไม่มีใครในโลกนี้ที่อยู่ในโลกค้ำฟ้าเราทุกคนวันหนึ่งจะต้องถึงจุด
ที่เป็น departure คือเราจะต้องตายจากโลกนี้ไปและเวลานั้นได้ถูกกำหนดไว้ว่าเราจะอยู่ในโลกนั้นนานเท่าไหร่วันหนึ่งนั้นเวลาจะหมดไปเรามีเวลาจำกัดในโลกนี้ดังนั้นผมอยากจะเตือนใจพี่น้องทุกคนนะครับถ้าท่านยังติดกับเงินกับทองติดกับทรัพย์สมบัติติดกับสิ่งต่างๆในโลกเกียรติยศชื่อเสียงอยากจะบอกท่านว่าวันหนึ่งเมื่อท่านตายไปแล้วท่านเอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวท่านเอาชื่อเสียงไปก็ไม่ได้เอาตำแหน่งที่ทำงานไปก็ไม่ได้เอาบ้างไปก็ไม่ได้ที่สวรรค์เอาเงินไปได้ไม่ได้แม้แต่บาทเดียวแม้แต่สตางค์แดงเดียวอย่าดำเนินชีวิตติดอยู่กับโลกนี้เพราะว่าวันหนึ่งเราจะจากโลกนี้ไปเราสะสมรางวัลไว้ในสวรรค์ไม่ดีหรือครับอยู่ในโลกแบบที่พระเจ้าอยากให้เราอยู่อยู่ในโลกแบบเกิดผลและสะสมรางวัลไว้ในสวรรค์เพราะในสวรรค์นั้นรางวัลนั้นไม่มีมอดมากินไม่มีสนิมมาทำลายไม่มีใครมาขโมยเราได้ขโมยต้องบุกเข้ามาในบ้านเราและขโมยรางวัลในสวรรค์ของเราไม่ได้เราต้องอยู่เพื่อนิรันดร์คือในสวรรค์วันหนึ่งพวกเราที่เป็นคริสเตียนนั้นเราจะไปอยู่สวรรค์ทั้งนั้นผมหวังว่าพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้หลังจากท่านฟังแล้วท่านกลับใจท่านเริ่มดำเนินชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทุกๆนาทีทุกๆวินาทีท่านเริ่มสะสมรางวัลไว้ในสวรรค์ท่านเริ่มดำเนินชีวิตแบบเกิดผลอย่าอยู่ไปวันๆนึงนั่งดูโทรทัศน์แล้วก็นั่งอ่านแต่แมกกาซีนอยู่ยังเกิดผลสิครับหนุนใจคนนำคนมาหาพระเจ้าอธิษฐานเพื่อคนอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าแล้วหวังว่าวันนั้นเมื่อท่านไปสวรรค์ท่านจะดีใจที่ได้ฟังคำสอนชุดนี้พอท่านขึ้นไปนั้นท่านจะเป็นเหมือนทองคำที่ฉายแสงออกมาท่านจะเหมือนดวงดาวที่เปล่งประกายออกมาด้วยพระสิริของพระเจ้าท่านจะเต็มไปด้วยรางวัลในสวรรค์เพราะท่านไม่เสียเวลาอยู่ในโลกนี้ที่จะอยู่เพื่อตัวเองเพื่อความเห็นแก่ตัวเพื่อทรัพย์สมบัติของตัวเองหรือเพื่อชื่อเสียงของตัวเองแต่อยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าผู้ใดล่ะที่เมื่อเข้าไปในสวรรค์แล้วจะมีรางวัลนั้นเหลืออยู่แต่ไม่เข้าไปแบบมือเปล่าเข้าไปแบบไม่ได้รางวัลอะไรเลยพระคัมภีร์พูดในหนังสือยอห์นบทที่6ข้อ63ยอห์นบทที่6ข้อ63บอกว่าวิญญาณที่จริงผมขอแปลเป็นภาษาแบบจากภาษาอังกฤษนะผมอ่านภาษาอังกฤษก่อน It is the spirit who gives life and the flesh profits nothing พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นผู้ให้ชีวิตส่วนเนื้อหนังก็คือความบาปความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนังนั้นไม่มีประโยชน์อันใดหมายความว่ายังไงถ้าเราอยากให้งานของเรานั้นอยู่ไปจนถึงค้ำฟ้าอยู่ไปจนถึงนิรันดร์สิ่งที่เราทำนั้นจะนำชีวิตนำผลประโยชน์มาให้แก่ชีวิตของเราและแก่คนอื่นนั้นเราต้องดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์คือดำเนินชีวิตในพระวิญญาณไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยเนื้อหนังมนุษย์นี้ไม่ต้องสอนนะครับมนุษย์ทุกคนรู้วิธีที่จะดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังเห็นแก่ตัวก่อโกยให้มากที่สุดเอาให้มากที่สุดมีเงินมากที่สุดมี10ล้านก็ไม่พอต้องมีถึง20ล้านมี20ล้านก็ไม่พอต้อง500ล้านกอบโกยมันเข้าไปคนอื่นก็จะเดือดร้อนไงก็ช่างเขาเราจะต้องมีชื่อเสียงฉันต้องดังฉันต้องเก่งอยู่เพื่อตัวเองนี่เป็นเรื่องฝ่ายเรื่องหนังหมดเลยหรือว่าทำผิดประเวณีมีภรรยา1คนไม่พอต้องมีภรรยา5คนอยู่ฝ่ายเรื่องหนังทำอย่างนี้ใช้ตำแหน่งชื่อเสียงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองถ้าท่านทำแบบนั้นนะครับท่านอาจจะไม่หนึ่งไม่ได้ไปสวรรค์เลยก็ได้หรือถ้าท่านไปสวรรค์เพราะเพื่อนพอดีท่านกลับใจวินาทีสุดท้ายก่อนตายแต่ไปสวรรค์แบบมือเปล่าผมอยากจะหนุนใจว่าให้เราอยู่แบบพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ด้วยความรักที่บริสุทธิ์อยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าอยู่เพื่อพระเกียรติยศของพระเจ้าจริงๆอาเมนไหมครับดังนั้นเรารู้ว่าอันหนึ่งก็คือว่าสิ่งใดที่เราทำในโลกนี้ในเวลาจำกัดที่เรามีในทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้ามีเวลาในโลกจำกัดเวลาเอากลับคืนมาไม่ได้ท่านต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าท่านดำเนินชีวิตอย่างไรในโลกนี้ที่พระเจ้าให้ชีวิตท่านในโลกนี้นั้นมันจะมีผลต่อนิรันดร์กาลท่านปฏิบัติอย่างไรใน30ปี50ปีที่เหลืออยู่ในชีวิตของท่านหรือ100ปีที่อยู่ในชีวิตของท่านถ้าท่านตอนนี้อายุ1ขวบและท่านเหลืออีก100ปีไม่ว่าท่านจะทำอะไรก็ตามจะมีผลต่อนิรันดร์กาลในสวรรค์ของท่านแล้วเมื่อไปถึงจุดนั้นแล้วไม่มีการแก้ตัวอีกต่อไปทำอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเพราะมันฟิกซ์แล้วมันถึงจุดที่ว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง
พอท่านหยุดหายใจและตายจากโลกนี้วิญญาณลอยไปบนสวรรค์เพราะท่านเชื่อพระเยซูนะครับจบแล้วหนังสือปิดแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่านไม่มีรางวัลก็คือไม่มีรางวัลตลอดกาลถ้าท่านมีรางวัลเยอะก็มีรางวัลเยอะตลอดกาลแล้วไม่มีใครเอาไปจากท่านได้ดังนั้นผมอยากจะหนุนใจวันนี้ว่าเวลาที่ท่านใช้ในโลกนี้สำคัญมากว่าท่านจะเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์หรือเปล่าอยู่ไปวันๆฆ่าเวลาไปปล่อยเวลาให้มันเสียไปโดยไม่สะสมรางวัลนี้ไว้ในสวรรค์หรือเปล่าหรือว่าท่านอยู่อย่างใช้เวลาอย่างเกิดผลสูงสุดเพื่อคนทั้งหลายที่อยู่รอบท่านรอบข้างท่านเพื่อเกิดผลสูงสุดแก่ลูกของท่านแก่สามีหรือภรรยาของท่านหรือเกิดผลสูงสุดแก่คริสตจักรหรือคนในประเทศที่ท่านรักนั้นอยากจะถามว่าท่านใช้เวลาเกิดผลสูงสุดหรือเปล่าเวลานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากและท่านรู้ไหมครับว่าที่ท่านจ่ายเงินซื้อสิ่งต่างๆเนี่ยที่จริงแล้วส่วนหนึ่งก็คือว่าอะไรก็ตามยิ่งประหยัดเวลาให้ท่านมากก็ยิ่งแพงมากเพราะว่ามนุษย์นั้นเปรียบเทียบเวลาเป็นเงินผมยกตัวอย่างถ้าท่านนั่งเรือจากประเทศอเมริกาไปประเทศไทยนั่งเรือนะครับค่านั่งเรือจะถูกกว่านั่งเครื่องบินไปประเทศไทยเพราะนั่งเครื่องบินไปประเทศไทยเสียเวลาแค่16-18ชั่วโมงแต่ถ้านั่งเรือนี่เสียเวลา3เดือนอะไรมันจะแพงกว่าครับนั่งเรือหรือว่านั่งเครื่องบินนั่งเครื่องบินแพงกว่าเพราะอะไรเพราะคนรู้ว่าเวลามีค่าเขาต้องเอาเงินไปซื้อหรือว่าถ้าท่านขี่จักรยานจากจังหวัดสมุทรสาครไปจังหวัดกรุงเทพกับนั่งรถจากสมุทรสาครไปกรุงเทพอันไหนมันจะแพงกว่ากันครับนั่งรถจริงไหมเพราะจักรยานมันอาจจะราคาแค่พันบาทแต่ว่านั่งรถเนี่ยถ้าต้องซื้อรถมาราคาหลายแสนบาททำไมมันถึงแพงกว่าเพราะประหยัดเวลาให้กับท่านดังนั้นสังเกตว่ามนุษย์นั้นเห็นคุณค่าของเวลาว่ายิ่งประหยัดเวลาได้มากเท่าไหร่ให้เกิดผลมากที่เท่าไหร่โดยใช้เวลาน้อยที่สุดที่จะน้อยได้นั้นนั่นแหละคือผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดและมีสติปัญญาอยากขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนนั้นพระเจ้าสามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างอย่างเกินอัศจรรย์ได้ถ้าเราเกิดผลในโลกนี้ด้วยเวลาที่จำกัดและเวลาน้อยลงมาถึงท่านเชื่อไหมว่าพระเจ้าช่วยเราให้ประหยัดเวลาได้ผมยกตัวอย่างว่ามีสมาชิกคนหนึ่งในคริสตจักรของผมนะเขาทำงานด้านคอมพิวเตอร์แล้ววันหนึ่งคอมพิวเตอร์ที่ทำงานของเขาพังแล้วคนอื่นๆที่อยู่ในบริษัทเดียวกันที่ไม่รู้จักพระเจ้าพยายามแก้ปัญหาในคอมพิวเตอร์แก้อยู่3วันก็ไม่เสร็จปรากฏว่าสมาชิกคนนี้ไปนั่งหน้าคอมพิวเตอร์แล้วเริ่มอธิษฐานในพระนามพระเยซูข้าแต่พระเจ้าลูกไม่อยากเสียเวลาอีก3วันแก้คอมพิวเตอร์ขอพระเจ้าให้สติปัญญาแก้คอมพิวเตอร์ให้ได้ปรากฏว่าภายใน1ชั่วโมงแก้ได้สำเร็จเขาประหยัดเวลาไป3วันอาเมนไหมครับเหมือนกันพระเจ้าให้ความสามารถแก่ผมให้ประหยัดเวลามีเวลามารับใช้พระเจ้ายกตัวอย่างว่าถ้าสมมติว่านายแพทย์ผ่าตัดสมองบางคนผ่าตัดกะโหลกที่จะเอาเข้าไปเอาเนื้องอกออกอาจจะใช้เวลาทั้งหมด6ชั่วโมงคุณหมอวรุณทำได้ในเวลา3ชั่วโมงนี่เรื่องจริงถ้าสมมติว่าจะผ่าตัดคอต่อกระดูกที่คอถ้าหมออเมริกันเขาทำผ่าตัด2ป้องนะครับ2ระดับนะครับก็จะใช้เวลาทั้งหมด4ชั่วโมงผมใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งทำไมพระเจ้าให้ความสามารถผมทำเร็วกว่าคนอื่นเพราะพระเจ้าช่วยผมให้มีเวลาเหลือไปนั่งเตรียมคำเทศแล้วไปทำสิ่งอื่นให้แก่อาณาจักรของพระเจ้าอาเมนไหมครับพระเจ้าช่วยเราได้เวลานอกจากนั้นพระเจ้ายังให้ทรัพยากรแก่เราที่เราจะประหยัดเวลาพระเจ้าอาจจะอยู่ดีๆมีคนส่งของขวัญมาให้เราเป็นคอมพิวเตอร์ที่เร็วมากเลยเราพิมพ์ปุ๊บเสร็จแล้วแทนที่จะต้องใช้คอมพิวเตอร์ที่มันช้ากว่าจะโหลดกว่าจะทำอะไรใช้เวลาหลายชั่วโมงแต่ปรากฏว่าพระเจ้าช่วยเราให้เรามีอุปกรณ์หรือมีทรัพยากรที่ช่วยให้เราประหยัดเวลามีเวลาเหลือที่ไปจะทำงานที่เกิดผลแด่พระเจ้าอาเมนไหมครับแล้วหนังสือสุภาษิตบทที่9ข้อ10ถึง11พระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้สุภาษิตบทที่9ข้อ10ถึง11บอกว่าความยำเกรงพระเยโฮวาห์เป็นที่เริ่มต้นของปัญญาและซึ่งรู้จักองค์บริสุทธิ์เป็นความเข้าใจเนื่องจากเราก็คือพระเจ้าเนื่องจากพระเจ้าวันคืนของเจ้าจะเพิ่มทวีคูณและปีเดือนแห่งชีวิตของเจ้าจะเพิ่มคูณพระคัมภีร์ตอนนี้จะพูดถึงว่าพระเจ้าทรงสามารถที่จะให้เวลากับเรามากขึ้น
สมมติว่าก่อนมาเป็นคริสเตียนท่านถูกกำหนดว่าจะต้องตายอายุ55ปีโดยโรคมะเร็งในสมองแต่พอมาเป็นคริสเตียนแล้วท่านยำเกรงพระเจ้าพระเจ้าก็เลยดึงผีมะเร็งออกไปแล้วท่านเลยไม่เป็นมะเร็งตอนอายุ55แล้วท่านอยู่ไปได้จนถึง120ปีพระเจ้าให้เวลากับท่านมากขึ้นนานขึ้นพระเจ้าให้เวลปีกับท่านนานขึ้นทีนี้ตายเร็วท่านตายช้าอายุยืนนานผมสังเกตไหมว่าพวกคนที่เขาทำประกันหรือประกันสุขภาพอะไรประกันชีวิตเนี่ยก็จะถามว่าคุณพ่อเป็นมะเร็งไหมคุณแม่เป็นมะเร็งไหมคุณพ่อเป็นเบาหวานไหมคุณแม่เป็นเบาหวานไหมคุณพ่อตายอายุเท่าไหร่ทำไมต้องถามล่ะครับเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าเพราะเขารู้ว่าจริงๆแล้วมันมีคำสาปแช่งถ้าสมมติว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราตายเร็วด้วยโรคหัวใจด้วยโรคมะเร็งโอกาสสูงมากที่เราจะเป็นเหมือนปู่ย่าตายายเราคือตายด้วยโรคมะเร็งหรือตายด้วยโรคเบาหวานเร็วและตายเร็วกว่าวัยแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูพระเยซูทรงสามารถทำลายและแตกสะบั้นหันแหลกไอ้คำสาปแช่งนั้นทำให้เราสามารถมีอายุยืนยาวขึ้นได้อีกแต่เราต้องเกรงกลัวพระเจ้าอาเมนไหมครับเราต้องเป็นผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าแล้วนอกจากนั้นไม่ใช่ว่าแค่ให้เวลาเฉยๆนะครับไม่ใช่ว่าแค่ต่อเวลาแต่ที่จะอยู่ได้แค่55ปีเราอยู่ไปได้ถึง120ปีแต่ไม่ใช่แค่เวลาเฉยๆแต่เป็นวันเวลาที่เกิดผลสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองและชีวิตนั้นมีความสำเร็จมันต่างกันนะครับบางคนอาจจะอยู่ต่อไปได้อีก10ปีแต่อยู่ในโรงพยาบาลแล้วขาห้อยมีน้ำเกลืออยู่บนแขนทำอะไรก็ไม่ได้เป็นอัมพาตนอนอยู่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นอัมพาตหรือเป็นความจำเสื่อมเป็นโรคอัลไซเมอร์ทำอะไรก็ไม่ได้แม้ว่าจะต่อไปอีก10ปีแต่อยู่แบบไม่เกิดผลผมอยากจะหนุนใจพี่น้องใครอยากอยู่ยืนยาวบ้างยกมือขึ้นใครอยากให้พระเจ้าต่ออายุโอ้ขอบคุณพระเจ้าใครอยากจะอยู่ไปนานหลายสิบปียกมือขึ้นโอเคใครอยากอยู่นานๆแบบสุขภาพแข็งแรงและเกิดผลยกมือขึ้นท่านต้องทำอะไรครับเกรงกลัวพระเจ้าความเกรงกลัวพระเจ้าแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรข้อกรรมจำเกรงพระเจ้าคือเกลียดความบาปและรักพระเจ้าและอยากเอาใจพระเจ้าให้พระเจ้าออกได้ไหมอะไรก็ตามที่เป็นความบาปเราไม่อยากทำถ้าเราเกรงกลัวพระเจ้าใช่ไหมครับเมื่อเราเกรงกลัวพระเจ้าเราไม่ทำบาปแล้วเราเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะให้สติปัญญาแก่เราสติปัญญานี้ไม่ใช่ความเฉลียวฉลาดว่าเราไปจบปัญญาเอกปัญญาโทมาคนที่จบปัญญาเอกปัญญาโทมากมายที่โง่เขลาและทำสิ่งที่โง่เขลาและบ้านพังทลายและเสียเงินเสียทองเยอะแยะแม้ว่าเขาจบปัญญาเอกมาแต่สติปัญญาของพระเจ้านั้นมาจากสวรรค์ที่เราจะสามารถรู้ว่าจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเราจะรู้ว่าเราควรจะตัดบางเรื่องหรือจะเพิ่มบางเรื่องหรือลดบางเรื่องลงในชีวิตเราจะรู้ว่าเราจะทำนั้นเมื่อไรและทำอย่างไรนะทุกคนพูดสิครับอะไรเมื่อไรเมื่อไรอย่างไรสติปัญญาของพระเจ้านั้นจะทรงสอนเราว่าเราจะทำอะไรสำหรับธุรกิจของเราสำหรับการงานของเราสำหรับบ้านของเราและจะทำเมื่อไรเพราะว่าแม้จะทำสิ่งที่ถูกต้องแต่ทำผิดเวลาก็จะมีปัญหาจริงไหมครับแล้วนอกจากนั้นจะทำอย่างไรเช่นสมมติว่าท่านจะโทรไปหาลูกค้าท่านจะติดต่อลูกค้าท่านจะติดต่อด้วยอีเมลหรือติดต่อด้วยโทรศัพท์หรือขับรถไปหาเขาอย่างไรและไปหาเขาเมื่อไรและพูดว่าอย่างไรนี่เป็นสติปัญญาของพระเจ้าหมดเลยที่พระเจ้าจะให้แก่คนที่เกรงกลัวพระองค์ผมหวังว่าพี่น้องทุกคนนั้นพระเจ้าจะยืดเวลาออกไปเพราะท่านเกรงกลัวพระเจ้าและเพราะท่านเกรงกลัวพระเจ้านั้นพระเจ้าจะให้วันเวลาที่เกิดผลอย่างมากมายแต่จุดสำคัญที่สุดนะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องแม้ว่าท่านทำการดีในโลกนี้ทุกอย่างท่านอยากจะเอาเงินไปให้คนจนช่วยเหลือโรงพยาบาลซื้อข้าวให้คนจนกินที่เขาน้ำท่วมทำการดีทุกอย่างหรือท่านอาจจะทำงานหนักมากเลยสะสมเงินนั้นเป็นหลายหลายร้อยหลายหลายร้อยล้านบาทมีบ้านเป็นคฤหาสน์10หลังอยู่ในประเทศไทยมีชื่อเสียงโด่งดังมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่จำเป็นมากสำหรับชีวิตของท่านแม้ว่าท่านจะมีเงินมากมายแค่ไหนทำให้เกิดผลมากแค่ไหนเอาเงินไปช่วยคนจนมากแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าท่านไม่มีสิ่งนี้ท่านก็จะเสียเวลาไปโดยเปล่าอีกหนังสือมาระโกบทที่8ข้อ36บอกว่าเพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ต้องสูญเสียจิตวิญญาณของเขาหรือของตนผู้นั้น
จะได้ประโยชน์อะไรหมายความว่าแม้ท่านมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านบาทมีบ้านเป็นร้อยร้อยหลังมีรถดีๆขี่มาจากประเทศยุโรปมีบ้านอย่างดีแต่ถ้าท่านตายแล้วแล้วท่านจะไปตกนรกมันจะมีประโยชน์อะไรท่านก็ไปไม่ได้ดีนั้นสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตที่เกิดผลในโลกนี้ก็คือท่านต้องมาเป็นลูกพระเจ้ากลับใจจากความบาปและมีความสัมพันธ์กับพระเยซูจริงไหมครับเพราะถ้าท่านไม่กลับใจจากความบาปมีความสัมพันธ์กับพระเยซูแม้ท่านมีเงินทั้งโลกท่านเจอใจโตดังที่สุดในประเทศไทยแค่ไหนแต่ถ้าตายแล้วท่านต้องไปชดใช้โทษบาปในนรกแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรมันก็หมดไปอยู่ดีจริงไหมสังเกตไหมว่าคนบางคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังพอตายไปแล้วประมาณ50ปีท่านก็ลืมเข้าไปแล้วรวยแค่ไหนลูกหลานก็มาผลาญหมดได้ไม่เหลือแม้แต่แดงเดียวแสดงว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์เราต้องรู้จักพระเจ้าและนอกจากนั้นพอเรามาเป็นลูกพระเจ้าแล้วเราต้องดำเนินชีวิตที่เกิดผลและใช้เวลาของเรานั้นอย่างเกิดผลจริงๆเราต้องพึ่งสติปัญญาจากพระเจ้าผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้านั้นนอกจากพระเจ้าจะยืดเวลาให้อยู่ได้นานขึ้นพระเจ้ายังทรงประทานสิ่ง3สิ่งให้เกิดผลได้ใครอยากได้3สิ่งนี้1คือสติปัญญา2คือพระพรของพระเจ้าและ3คือพระคุณของพระเจ้าผู้ที่เกรงกลัวพระเจ้านั้นจะมี3สิ่งนี้พระพรแต่ทุกคนพูดสิครับพระพร2พระคุณ3คือสติปัญญาสิ่ง3สิ่งนี้ซื้อด้วยเงินก็ไม่ได้ท่านจะเก่งกาจสามารถแค่ไหนจบปริญญาเอกปริญญาโทท่านก็มีไม่ได้ถ้าท่านไม่เกรงกลัวพระเจ้าเมื่อท่านเกรงกลัวพระเจ้าจะให้พระพรที่คนก็ขโมยไปไม่ได้พระเจ้าจะให้สติปัญญาและพระเจ้าจะให้พระคุณพระคุณคือฤทธิ์เดชเกินธรรมชาติที่ทำให้สามารถทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จได้โดยเกินธรรมชาติอาเมนไหมครับพระเจ้าจะให้พระพรพระคุณและสติปัญญาเพื่อท่านจะเกิดอะไรครับเพื่อท่านจะสามารถใช้เวลาจนเกิดผลพระเจ้าจะให้กับคนประเภทไหนล่ะครับคนที่เกรงกลัวพระเจ้าคนที่เกรงกลัวพระเจ้าคือคนที่อยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าถ้าอยากให้พระเจ้าให้ท่านอีกเยอะๆใครอยากได้รับจากพระเจ้าเยอะๆบ้างอาเมนท่านต้องทำยังไงครับเกรงกลัวใช่ไหมเกรงกลัวพระเจ้าหมายความว่ายังไงสิ่งที่ท่านมีน้อยนั่นเวลาที่ท่านมีน้อยทรัพยากรที่ท่านมีน้อยท่านใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อผลประโยชน์ของพระเจ้าถ้าท่านอยู่แบบเห็นแก่ตัวใช้เวลาเพื่อเสวยสุขของตัวเองกอบโกยเพื่อตัวเองพระเจ้าจะไม่ให้ท่านมากเลยเพราะพระเจ้าทรงรู้ว่าถ้าพระองค์ให้ท่านมากท่านก็เอาไปทำบาปอยู่ดีก็ท่านไปทำเห็นแก่ตัวอยู่ดีแต่ถ้าท่านใช้สิ่งเล็กน้อยคือเวลาเล็กน้อยที่ท่านมีเงินน้อยเล็กน้อยที่ท่านมีทรัพยากรเล็กน้อยที่ท่านมีอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าไปโบสถ์ทุกอาทิตย์สร้างอาณาจักรเปิดบ้านเลี้ยงดูคนเลี้ยงคนนำคนมาเชื่อพระเจ้าเอาไปเยี่ยมเยียนคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากไปเยี่ยมเยียนคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าใช้เงินใช้ทองใช้น้ำมันที่ใส่ไปในรถนั้นเพื่ออาณาจักรของพระเจ้านั้นพระเจ้าจะเพิ่มให้มากขึ้นนี่เป็นหลักการของพระเจ้าครับจริงไหมสมมติว่าท่านเนี่ยให้เงินลูกไปแล้วลูกไปผลาญหมดนี้ท่านอยากให้เพิ่มขึ้นไหมไม่จริงไหมแต่ถ้าลูกเอาไปใช้ในสิ่งที่ดีเพื่อครอบครัวท่านบอกอยากได้อีกร้อยบาทเอาไปเลยจริงไหมเหมือนกันพระเจ้าเช่นเดียวกันถ้าเราอยู่เพื่อพระเจ้าพระเจ้าก็อยากจะให้พระพรมากขึ้นพระเจ้าก็จะให้พระคุณมากขึ้นพระเจ้าก็จะทรงให้สติปัญญามากขึ้นความเกรงกลัวพระเจ้าก็คือการที่เราอยากให้พระเจ้าพอพระทัยอยู่ตลอดเวลาผมอาจจะอ่านในหนังสือพระคัมภีร์ตอนหนึ่งในหนังสือโคโลสีบทที่1ข้อ10บอกว่าอย่างนี้ผมขออ่านเป็นภาษาอังกฤษและแปลเป็นภาษาไทยนะครับเพราะมันชัดกว่า that you may walk worthy of the lordfully pleasing him being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็บอกว่าเพื่อท่านทั้งหลายนั้นจะดำเนินชีวิตในโลกนี้แบบที่เห็นคุณค่าของพระเจ้าให้พระเจ้าได้รับเกียรติเห็นว่าพระเจ้ามีคุณค่ามากๆไม่อยากให้พระเจ้าเสียพระทัยไม่อยากให้พระเจ้าเสียชื่อเสียงและดำเนินชีวิตที่เป็นที่โปรดปรานแก่พระเจ้าสูงสุดและท่านจะเกิดผลในการงานทุกอย่างที่ท่านทำอาเมนถ้าเราเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าเห็นคุณค่าของพระเจ้าอยากอยู่เพื่อพระเจ้าได้รับเกียรติ
ทั้งคำพูดการกระทำและนิสัยใจคอการใช้เงินใช้ทองการใช้เวลาให้พระเจ้าได้รับเกียรติเห็นคุณค่าของพระเจ้าอยู่เพื่อให้พระเจ้าพอพระทัยพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะให้เราเกิดผลพระเจ้าจะประทานสติปัญญาให้แก่เราพระเจ้าจะประทานสติปัญญาให้แก่เราได้อย่างไรครับก็โดยที่พระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงมีสติปัญญาให้แก่เราแล้วพระองค์จะทรงนำเราเมื่อกี้ผมมีโอกาสเป็นพยานว่าผมกำลังจะเข้าไปที่สถานที่ช้อปปิ้งมอลล์แห่งหนึ่งแล้วไม่อยากจะเสียเวลาเดินจากที่จอดรถไปที่ประตูนานพระเจ้าประหยัดเวลาให้ผมพระวิญญาณบริสุทธิ์บอกผมว่าให้จอดตรงนี้รอเดี๋ยวจะมีคนเอารถออกที่จอดรถอยู่ใกล้ๆประตูเลยเห็นไหมพระวิญญาณทรงให้สติปัญญากับผมว่าอย่าเพิ่งขับไปมันจะเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์พระวิญญาณของพระเจ้าทรงอยู่ในจิตวิญญาณของลูกของพระเจ้าทุกคนถ้าท่านไม่ได้เป็นคริสเตียนท่านไม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าแต่ถ้าท่านเป็นผู้ที่กลับใจบังเกิดใหม่จริงๆพระวิญญาณของพระองค์จะอยู่ในชีวิตของท่านถ้าท่านรู้ไหมว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นผู้ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทรงรู้อนาคตพระองค์ทรงรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีถ้าไปคบคนนั้นจะถูกโกงถ้าไปลงทุนอย่างนี้จะเกิดผลถ้าไปใช้เวลาอย่างนั้นอาจจะถึงตายถ้าไปที่นั้นเวลานั้นจะเกิดรถชนตายได้เพราะพระวิญญาณทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างภาษาไทยก็เรียกว่าพระหูสูงพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเมื่อเราเกรงกลัวพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานในชีวิตของเราแล้วพระองค์จะทรงบอกเราว่าทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเสียเงินเสียทองบางคนนะครับไม่เคยฟังเสียงพระเจ้าไม่เคยวางใจพระเจ้าเป็นไปตามสถานการณ์ในโลกสถานการณ์ในโลกพาไปอย่างนี้เราก็ไปพอเพื่อนมาชวนบอกว่าเออนี่วันนี้ที่ช้อปปิ้งมอลล์เขามีรถราคาเอาก็ไปเดินไปทั้งวันจะซื้ออะไรไม่ได้สักอย่างเสียเวลาเป็นหนึ่งวันไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้ฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์โอ้ที่นั่นก็มีอาหารฟรีไปกินอร่อยฟรีก็ไปแต่ที่ไหนที่ไหนได้พอไปถึงที่นั่นเกิดไฟไหม้บ้านเลยตายเลยเพราะแกเห็นแกกินอาหารฟรีก็เลยเกิดอุบัติเหตุตายซะเลยแทนที่จะฟังเสียงพระเจ้าว่าพระเจ้าจะบอกว่าอย่าไปแม้อาหารฟรีอย่าไปแม้สรรพสินร้านสรรพสินค้านั้นเขาลดราคาก็อย่าไปเจ้าจะเสียเวลาโดยเปล่าไปเห็นไหมครับเราต้องฟังเสียงพระเจ้าอย่าตามน้ำฟังเสียงพระเจ้าไม่ใช่ชาวบ้านก็ไปเฮบอกอู้เนี่ยไปดูเนี่ยไปเดินขบวนกันนะโอ้โหมันสนุกมากเราไปเดินโอ้โหช่วยกันปรากฏไปถึงมีลูกหลงยิงมาโดนหัวเรากลับตายไปเลยเพราะอะไรเพราะว่าแทนที่จะฟังเสียงของพระเจ้าเราไปตามชาวบ้านเราตามน้ำหลายคนทำงานใช้เวลาใช้เงินเยอะทองเยอะแยะจนเหนื่อยจนหมดแรงกลับบ้านก็หมดแรงแต่ปรากฏว่าไม่ได้ผลประโยชน์อะไรสักแม้แต่หนึ่งอย่างเงินก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นไม่เกิดผลเพราะอะไรครับเพราะไม่มีสติปัญญาไม่ได้ฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์คนที่มีสติปัญญานั้นจะไม่ผูกพันอันแรกจะไม่รีบร้อนสมมติเพื่อนโทรเข้ามาบอกว่านี่เธอวันนี้โอ้โหเราไปช้อปปิ้งกันดีไหมเนี่ยโอ้โหของดีๆออกมาเต็มเลยแทนที่จะบอกโอ้ดีไปเดี๋ยวนี้ระวังหูเสร็จรอที่ฐานฟังเสียงพระเจ้าพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ในหนังสือสุภาษิตบทที่3ข้อ5บอกว่าจงวางใจในพระเยโฮวาด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตนเองท่านรู้ไหมว่ามนุษย์เราเนี่ยสมองเนี่ยมีความจำกัดสมองเล็กๆของเราเนี่ยไม่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเราตัดสินใจผิดได้เราไปอยู่ที่ผิดได้เราไปสถานที่ที่ผิดได้บางเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับแต่บางเรื่องที่ถึงชีวิตถ้าเราไปที่ผิดตัดสินใจผิดเพราะเราไม่ฟังเสียงพระเจ้าพระเจ้าถึงบอกว่าให้เราวางใจพระเจ้าในทุกเรื่องฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านรู้ไหมท่านที่ต้องตายเร็วเพราะเกิดอุบัติเหตุแต่ท่านฟังเสียงพระวิญญาณท่านไปอยู่ในสถานที่ที่ผิดเขายิงกันตรงนั้นแล้วท่านเลยต้องตายแต่ท่านหลบไปซะเพราะท่านฟังเสียงพระวิญญาณว่าอย่าไปที่นั่นท่านเลยรอดไปไม่ตายเลยผมยกตัวอย่างหรือว่าถ้าท่านแทนที่จะใช้กำลังเนื้อหนังของตัวเองความเข้าใจของตัวเองแล้วไปเจอคนผิดลงทุนผิดแต่งงานผิดคิดจนตัวตายวุ่นวายไปหมดเลยเพราะแทนที่ท่านจะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าพระเจ้าจะบอกท่านบอกว่าอย่าไปที่นั่นอย่าทำมันนั้นทำมันนี้สิโทรหาคนคนนั้นสิเดินไปทางนั้นสิ
ังเสียงพระเจ้าเกรงกลัวพระเจ้าเชื่อฟังพระคัมภีร์ของพระเจ้าและท่านจะเห็นว่าท่านจะเกิดผลไม่เสียเวลาในทุกคนพูดสิครับไม่เสียเวลาไม่เสียเงินเสียทองไม่เสียแรงโดยเปล่าประโยชน์แต่ชีวิตของข้าพเจ้าจะเกิดผลอยากเถียงพระเจ้าว่าพระเจ้าบอกอะไรอาเมนไหมครับมีอยู่ครั้งหนึ่งผมผ่าตัดเข้าไปแล้วคนไข้มีก้อนเนื้อก้อนมีก้อนเนื้องอกก้อนเลือดในสมองอยู่ตรงนี้แล้วผมผ่าตัดเสร็จเอ็กซเรย์ไม่ได้บอกว่ามีก้อนเลือดอยู่บนนี้แต่ปรากฏว่าระหว่างที่ทำเอ็กซเรย์เสร็จกับผ่าตัดเนี่ยมีเลือดออกอีกจุดหนึ่งที่ผมไม่รู้เพราะเอ็กซเรย์ไม่ได้บอกผมผ่าตัดเอาก้อนเลือดออกตรงนี้ออกเสร็จพระวิญญาณบอกผมว่ายังไม่เสร็จดีต้องเข้าไปอีกที่หนึ่งเจ้าจะพบก้อนเลือดถ้าตอนนั้นผมเชื่อความสามารถของผมเองเชื่อสมองของผมเองผมปิดกระโหลกเสร็จส่งคนไข้ไป ICU รับรองเดี๋ยวต้องกลับมาอีกมาเปิดใหม่เพราะก้อนเลือดอีกก้อนหนึ่งไม่ได้ถูกเอาออกเพราะมันเกิดขึ้น 3-4 ชั่วโมงระหว่างเอ็กซเรย์กับตอนผ่าตัดแต่ขอบคุณพระเจ้าผมฟังเสียงของพระเจ้าผมเปิดเข้าไปดูพบก้อนเลือดจริงๆที่เอ็กซเรย์ไม่ได้บอกแล้วก็เลยเอาก้อนเลือดออกคนไข้คนนั้นก็เลยผ่าตัดครั้งเดียวนึกดูสิครับถ้าผมต้องกลับเข้าไปผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งนี่เรื่องจริงนะครับเกิดขึ้นที่ซีแอตเทิลเนี่ยถ้าผมไม่ฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าผมจะต้องเสียเวลาอีก5ชั่วโมงกลับเข้าไปต้องคุยกับญาติต้องนั่งขอโทษเขาบอกโอ้ผมพลาดไปแล้วผมน่าจะผ่าตัดก้อนนั้นออกมันจะมีเรื่องอาจจะโดนสู้ขึ้นลงขึ้นศาลแล้วต้องเสียเงินเป็นล้านๆเหรียญใครจะไปรู้จริงไหมครับแต่ว่าเพราะผมฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าพระเจ้าช่วยผมให้ประหยัดเวลาประหยัดเงินประหยัดสิ่งต่างๆไปมากมายถ้าเราเป็นคนที่ถ่อมใจเกรงกลัวพระเจ้ารับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้านั้นเราจะเกิดผลในชีวิตและไม่เสียเวลาไปโดนเปล่าประโยชน์จำได้ไหมมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเมื่อลาซารัสตายแล้วไม่ใช่เมื่อลาซารัสกำลังป่วยอยู่พี่สาวของลาซารัสนั้นส่งข่าวสารไปหาพระเยซูบอกว่าพระเยซูรีบมาเถอะแต่พระเยซูไม่รีบมารอจนลาซารัสตายถ้าท่านคิดดูสิครับถ้าเป็นชาวบ้านนี่คงรีบวิ่งไปเลยใช่ไหมไปหาลาซารัสแต่พระเยซูทรงฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วไปตอนที่ลาซารัสตายแล้วเพื่ออะไรครับเพื่อจะชุบชีวิตเขาขึ้นมาจากความตายให้เห็นการยิ่งใหญ่ของพระเจ้าถ้าไปแค่รักษาโรคมันไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับชุบคนที่ตายแล้วให้ขึ้นไปกลับเป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูทรงฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์และทรงเกิดผลมากที่สุดในโลกนี้ในประวัติศาสตร์มนุษย์นั้นพระเยซูเป็นผู้ที่เกิดผลสูงสุดเพราะพระเยซูทรงเกรงกลัวพระบิดาและฟังเสียงพระบิดาบริสุทธิ์ผลอะไรครับที่เราอยากให้เกิดขึ้นในหนังสือสุภาษิตบทที่11ข้อ30บอกว่าผลของคนชอบธรรมเป็นต้นไม้แห่งชีวิตและผู้ชนะวิญญาณก็คือคนที่นำวิญญาณมาหาพระเจ้าก็มีสติปัญญาพระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าแบบผู้ชอบธรรมเขาจะเกิดผลนั้นนำมาสู่ชีวิตชีวิตให้ตัวเองชีวิตให้กับครอบครัวชีวิตให้แก่ลูกหลานชีวิตแก่คนรอบข้างชีวิตแก่ประเทศชีวิตคืออะไรครับความสัมพันธ์ที่ดีสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองไม่เจ็บป่วยไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลไม่หย่าร้างไม่ทะเลาะกันตีกันไม่เกิดปัญหาในบ้านเกิดปัญหาในที่ทำงานไม่ต้องไปตกนรกบนไฟชีวิตก็คือสุขภาพที่แข็งแรงความสัมพันธ์ที่ดีนอนหลับทุกคืนไม่ต้องกินยาไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องแผ่นผ่าตัดไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องตีกันไม่ต้องแก่งแย่งกันมีปัญหาในสังคมชีวิตของพระเจ้าจะอยู่ที่นั่นเมื่อเราเกิดผลใครอยากเป็นคนประเภทนั้นที่นำชีวิตไปให้กับคนใครอยากเป็นคนประเภทที่ไปที่ไหนคนทุกคนตีกันทะเลาะกันหย่ากันดีไหมครับผมไม่อยากผมอยากไปที่ไหนคนรักกันมากขึ้นผมไปที่ไหนคนสามัคคีกันมากขึ้นผมอยากไปที่ไหนนำชีวิตคนสุขภาพดีขึ้นคนยิ้มแย้มแจ่มใสมากขึ้นสติปัญญามากขึ้นคนเติบโตมากขึ้นเขารวยขึ้นเขาดีขึ้นเขาแข็งแรงขึ้นถ้าอยากจะนำชีวิตไปให้กับคนอื่นผมอยากนำชีวิตไปอาเมนไหมครับผมอยากเป็นคนประเภทนั้นที่เกิดผลนำชีวิตไปให้กับคนอื่นนะครับในหนังสือดาเนียลบทที่12ข้อ3บอกว่าบรรดาคนที่ฉลาดที่จริงแล้วภาษาอังกฤษบอกว่าบรรดาคนที่มีสติปัญญาจากพระเจ้าจะส่องแสงเหมือนแสงฟ้าและบรรดาผู้ที่ให้คนเป็นอันมากเป็นอันมากมาสู่ความชอบธรรมและบรรดาผู้ที่ได้ให้คนเป็นอันมากมาสู่ความชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนอย่างดาวเป็นนิจนิรันดร์พระเจ้าเปรียบเทียบกับคนที่ไปที่ไหนก็ตาม
นำคนมาหาพระเจ้านำชีวิตไปให้กับคนอื่นเป็นผู้ที่มีสติปัญญาและเป็นผู้ที่ส่องแสงเหมือนดาวที่ส่องแสงในโลกนี้ใครอยากส่องแสงบนในชีวิตผมไม่อยากอยู่เป็นกาฝากของสังคมผมไม่อยากอยู่แบบขลางคนอื่นโกงเขากินเขาคอร์รัปชันอยู่แบบทำให้คนอื่นเดือดร้อนชาวบ้านจะเป็นอะไรก็ช่างหัวเขาฉันจะเอาสักอย่างเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเราอยากจะอยู่แบบที่เกิดผลในโลกนี้อาเมนไหมครับดังนั้นเองพระเจ้าจะให้แสงสว่างแก่เราท่านรู้ไหมว่าในสวรรค์นะพวกเราไม่เท่ากันภาษาอังกฤษก็บอกว่า in heaven is not a socialist ในสวรรค์นั้นเป็นที่ที่คนนั้นมีของประทานไม่มีของขวัญไม่เท่ากันนี้มีรางวัลไม่เท่ากันในสวรรค์นั้นเป็นที่ที่แต่ละคนนั้นมีแสงสว่างไม่เท่ากันในชีวิตอาเมนไหมครับในหนังสือ1โครินธ์บทที่15ข้อ40ของถึงข้อ42บอกว่ายังไงครับบอกว่าร่างกายสำหรับสวรรค์ก็มีและร่างกายสำหรับโลกก็มีแต่ว่าสง่าราศีของร่างกายสำหรับสวรรค์ก็อย่างและสง่าราศีของร่างกายสำหรับโลกก็อย่างสง่าราศีของดวงอาทิตย์ก็อย่างสง่าราศีของดวงจันทร์ก็อย่างสง่าราศีของดวงดาวก็อย่างแท้ที่จริงสง่าราศีของดวงดาวดวงหนึ่งก็ต่างกับสง่าราศีของดวงดาวอื่นๆการซึ่งจะเป็นขึ้นมาจากความตายนั้นก็เหมือนกันคือสิ่งที่หวานนั้นที่เป็นของที่เปื่อยเน่าสิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่นั้นก็จะไม่รู้จักเปื่อยเน่าพระคัมภีร์พูดชัดเจนบอกว่าอะไรครับบอกว่าในสวรรค์นั้นเราจะส่งแสงสง่าราศีไม่เท่ากันคนที่เกิดผลมากก็จะมีสง่าราศีมากคนที่อยู่เพื่อพระเจ้าก็จะเป็นเหมือนดวงดาวที่มีสง่าราศีมากมายอาเมนไหมครับใครอยากจะมีแสงสว่างมากๆในสวรรค์ยกมือขึ้นอาเมนนะครับผมอยากจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้อยู่แบบเกิดผลจริงๆในโลกนี้นะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆว่าให้เป็นคนที่รักพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่ดูเวลาจริงๆว่าเวลาของเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับอย่าเสียเวลาประโยชน์เปล่าเห็นคุณค่าของเวลาและการใช้เวลาที่เกิดผลจริงๆนะครับใครบ้างบอกว่าอยากจะอยู่แบบเกิดผลใครอยากจะอยู่แบบมีรางวัลในสวรรค์ถ้าอยากไปสวรรค์แล้วมีฉายแสงมีสง่าราศีเหมือนดวงดาวที่เต็มไปด้วยสง่าราศีมากๆอาเมนถ้าอยากจะมีรางวัลเท่ากับรถกูดังในสวรรค์มีมากถ้าอยากมีรางวัลในสวรรค์แค่เหมือนกับกล่องเล็กๆกล่องนึงอยากมีรางวัลในสวรรค์เยอะๆใช่ไหมครับต่อไปนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้ใช้เวลาให้เกิดผลสูงสุดในชีวิตอย่าปล่อยเวลาไปโดนเปล่าไปอยู่ในโลกนี้ยังมีคนอีกมากมายที่ไม่รู้จักพระเจ้าให้เราดำเนินชีวิตแบบที่นำคนมากมายมารู้จักพระเจ้าสิครับถ้าท่านรู้จักเพื่อนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าการที่ท่านจะเสียเวลานั่งดูโทรทัศน์ทั้งวันทั้งคืนท่านเปิดบ้านเชิญเขามากินข้าวและท่านก็เป็นพยานให้เขาฟังสมัยผมย้ายมาที่เสียทุ่งใหม่ผมกับจันดานั้นชวนนักเรียนไทยมากินข้าวที่บ้านแล้วก็แบ่งปันเรื่องพระเจ้าให้เขาฟังเลี้ยงข้าวเขาแล้วก็แบ่งปันก็มีนักเรียนไทยบางคนรับเชื่อตอนนี้ก็ยังเป็นคริสเตียนอยู่ที่เมืองไทยบางทีเราก็พาคนไปซื้ออาหารพาคนไปดูแลเขาที่เขามาแล้วก็ไม่รู้จักอเมริกาใหม่ๆเราดูแลชีวิตของเขาให้เขามารู้จักพระเจ้าทำดีกับเขาไปเยี่ยมเยียนเขาสิครับใช้เวลาที่จะนำคนมารู้จักพระเจ้าใช้เวลาสิครับที่จะช่วยคนที่อ่อนแอกับพระเจ้านั้นให้เข้มแข็งมากขึ้นโทรไปหนุนใจคนอย่าเสียเวลาไป7วันต่ออาทิตย์โดยไม่ได้ทำอะไร7วันต่อสัปดาห์ใช้เวลาโทรไปหนุนใจเขียนอีเมลไปหนุนใจคนหรืออาจจะทำซีดีออกมาไปแจกพี่น้องที่ไม่ได้ฟังคำสอนหรือว่าไปเยี่ยมเยียนคนที่เจ็บป่วยที่โรงพยาบาล
ไปหนุนใจครับคนบางคนอาจจะท้อใจอยู่เสียงานเราไปหาเขาที่บ้านสิครับซื้ออาหารไปให้เขาอธิษฐานเผื่อวางมือให้เขาอธิษฐานของานให้เขาอยู่แบบเกิดผลสิครับอยู่แบบฉายแสงออกมาให้คนมากมายนั้นได้มารู้จักพระเจ้าอยู่แบบให้คนนั้นอื่นนั้นได้รับกำลังใจและได้รับพระพรจากชีวิตของเราสิครับอย่าอยู่แบบเห็นแก่ตัวอยู่ไปวันๆทำแต่เงินแต่ทองสร้างแต่ชื่อเสียงของตัวเองและเรานั้นพระคัมภีร์บอกว่าคนเหล่านั้นจะเหมือนกับคนที่ส่องแสงออกมาจากฟ้าและเป็นเหมือนกับดวงดาวที่อยู่เป็นนิจพระส่องแสงออกมาเมื่อเราไปสวรรค์ผมหวังว่าพี่น้องคริสเตียนทุกคนที่มารู้จักผมและมาฟังคำสอนนี้นะวันหนึ่งเมื่อผมไปสวรรค์เมื่อพบท่านผมเห็นหน้าท่านโอ้ยแสงมันเยอะเหลือเกินโอ้โหยิ่งกว่าแหวนเพชร10กะรัตบางทีสุภาพสตรีนะครับเดินไปเนี่ยต้องสวัสดีแบบนี้นะครับสวัสดีค่ะได้เห็นแหวนเพชรพอเวลามองไปที่มือแล้วโอ้โหมันแตะตาเพราะแหวนเพชรต้อง10กะรัตเห็นแล้วสะดุ้งเลยสวัสดีค่ะแต่พอเราอยู่ในสวรรค์แล้วเรามีแสงสว่างจากพระเจ้าเราไม่ต้องสวัสดีแบบนี้ก็ผมไม่มีแหวนนะครับเพราะว่าต้องผ่าตัดบ่อยต้องถอดแหวนด้วยกูแหวนหายก็เลยต้องเก็บแหวนไว้ในตู้เซฟนะครับแหวนแต่งงานเราไม่ได้ใส่ก็ต้องถอดแหวนบ่อยกูหายนะครับนั้นเราก็เลยไม่ต้องสวัสดีนี้ต่อไปเราสามารถที่จะเดินไปที่ไหนก็ส่องแสงฉายออกมาแต่งไปด้วยพระสง่าราศีของพระเจ้าอาเมนนะครับทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าขออยากหนุนใจพี่น้องจริงๆเลยนะครับอยู่อย่างเกิดผลเกรงกลัวพระเจ้าถ้าท่านอยู่แบบเกิดผลอยู่แบบใช้เวลาเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าจริงๆพระองค์จะทรงมอบวันมากขึ้นให้กับท่านการที่ท่านต้องตายเมื่ออายุ60ท่านจะอยู่ไปถึง100ปี110ปีแล้วไม่ได้อยู่แบบความจำเสื่อมไม่ได้อยู่แบบเข่าก็เจ็บเดินทางไม่ได้หลังก็ปวดเป็นโรคภัยไข้เจ็บเต็มไปหมดผมมีคนไข้มากมายที่บอกให้ตรงๆนะครับเวลาเราพิมพ์เข้าไปว่ากินยาเท่าไหร่บางคนนะครับหนึ่งหน้ากระดาษเต็มๆกินยากันเยอะขนาดผมหวังว่าท่านจะต้องไม่ต้องอยู่แบบกินยาเป็นกรุ๊ปๆแต่อยู่แบบมีสุขภาพแข็งแรงและรับใช้พระเจ้าแค่ตัดสินใจนั้นว่าข้าพเจ้าจะอยู่แบบรับใช้เกิดอาเมนแค่ตัดสินใจว่าข้าพเจ้าจะเกรงกลัวพระเจ้าไม่ทำบาปให้พระเจ้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกเรื่องในชีวิตของเราปรึกษาพระเจ้าทุกเรื่องสิครับปรึกษาพระเจ้าเรื่องทำงานเรื่องขับรถเรื่องไปสถานที่ต่างๆปรึกษาพระวิญญาณบริสุทธิ์จะคบใครจะลงทุนกับใครจะทำอะไรจะแต่งงานกับใครจะไปซื้อบ้านที่ไหนจะไปอยู่คริสตจักรไหนปรึกษาพระเจ้าทุกเรื่องขอสติปัญญากับพระเจ้าทุกเรื่องสิครับท่านจะได้ไม่ต้องทำบาปขอพระเจ้านำท่านเพราะท่านเกรงกลัวพระเจ้าอาเมนไหมครับใครบอกว่าข้าพเจ้านั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจะเกรงกลัวพระเจ้าใครบอกว่าข้าพเจ้าขอพระเจ้ายืดเวลาวันเดือนเวลาในชีวิตออกไปยาวๆถ้าอยากอยู่อายุนานๆอาเมนอาเมนใครมีความเชื่อว่าพระคัมภีร์ไม่โกงใครมีความเชื่อว่าถ้าเราเกรงกลัวพระเจ้าเราจะมีสติปัญญาในการสัจจะใครมีความเชื่อว่าถ้าเรามีสติปัญญาและดำเนินชีวิตในพระวิญญาณนั้นเราจะมีอายุยืนยาวใครมีความเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะมีรางวัลมากในสวรรค์ใครมีความเชื่อว่าเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ทำความวันหนึ่งเราต้องตายแล้วไปอยู่ในสวรรค์ใครบอกว่าจะไม่เกาะติดกับสิ่งของในโลกนี้แต่จะเกาะติดกับสิ่งของในสวรรค์อาเมนขอบคุณพระเจ้าอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าผมบอกว่าเราไม่เกาะกับสิ่งของในโลกไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าจะไม่อวยพรเราด้านโลกด้านเกี่ยวกับวัตถุด้านการเงินการทองพระเจ้ายังอวยพรเราได้แต่เราไม่ติดกับมันเราไม่รักมันแต่เรามีมันเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์แก่อาณาจักรของพระเจ้าพระเจ้าอวยพรการเงินการทองเราได้แต่เราไม่ติดและไม่รักโลกแต่ใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าถ้าเราทำอย่างนั้นได้นะครับชีวิตของเรานั้นจะเกิดผลจริงๆชีวิตของเรานั้นจะเป็นพระพรให้คนมากมายอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเยซูให้ต้อนรับพระเยซูเมื่อ30ปีมาแล้วนั้นผมไม่ได้เป็นคริสเตียนแล้วมีคนมาเล่าเรื่องพระเยซูให้ผมฟังแล้วมีโอกาสศึกษาพระคัมภีร์ในฐานะที่เป็นนายแพท
ผมยิ่งศึกษาพระคัมภีร์มากเท่าไหร่ยิ่งพบว่าพระคัมภีร์นั้นเป็นพระวจนะของพระเจ้าจริงๆพระคัมภีร์บันทึกประวัติศาสตร์ของในโลกนี้และพระคัมภีร์ได้พูดถึงพระบุตรของพระเจ้าองค์พระเยซูพระเยซูมาเกิดในโลกนี้ไม่ได้ทำบาปทำการอัศจรรย์รักษาคนป่วยให้หายขับผีออกห้ามพายุห้ามลมเดินบนน้ำทำการอัศจรรย์มากมายและพระเยซูก็ทรงประกาศว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและยังไม่พอพระเยซูพิสูจน์ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าโดยที่หลังจากที่พระองค์ถูกตึงบนไม้กางเขนแล้ว3วันอยู่ในอุโบสถพระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายไม่มีศาสดาองค์ไหนในโลกที่บอกว่าตั้งศาสนานั้นได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายศาสดาของศาสนาทุกศาสนานั้นมีกระดูกให้คนนับถือพระเยซูเท่านั้นที่ประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้าและไม่มีกระดูกให้เราไปนับถือบูชาไม่มีอัฐิไม่มีกระดูกเพราะพระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามและพระองค์ลอยขึ้นไปบนสวรรค์ประทับอยู่เบื้องขวาของพระบิดาถ้าผมอยากจะนับถือพระเจ้าทันทีผมไม่อยากนับถือพระเจ้าที่ตายแล้วผมไม่อยากนมัสการพระเจ้าที่ยังช่วยตัวตนเองไม่ได้ตายแล้วกลับเป็นขึ้นมาจากความตายไม่ได้แต่พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าที่ยังทรงพระชนม์และพระองค์ทรงทำการอัศจรรย์พระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ตายแล้วช่วยเหลือผมไม่ได้เราไม่ต้องมีพระอยู่บนหิ้งเราไม่ต้องมีลูกเคารพอยู่บนหิ้งแต่เรามีพระเจ้าผู้ยงทรงอยู่ในสวรรค์และสามารถช่วยเหลือได้และพระเจ้าองค์นี้แหละส่งพระวิญญาณของพระองค์ลงมาอยู่ในชีวิตของเราที่เป็นคริสเตียนที่เราจะสามารถดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะอาเมนนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องที่ไม่ได้เป็นลูกของพระเจ้านะให้ตัดสินใจกลับใจจากความบาปพระคัมภีร์บอกว่ามนุษย์ทุกคนเป็นคนบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าถ้าเรามองไปในสังคมไทยปัจจุบันเราจะเห็นเลยว่าความบาปนั้นกำลังทำลายสังคมคนไทยอิจฉากันริษยาแข่งแย่งชิงดีกันเกลียดกันด่ากันอะไรต่างๆมากมายสังคมถึงมีปัญหาเพราะความบาปและพระเจ้าอยากจะให้เราหลุดออกจากโซ่ตรวนของความบาปถ้าเรามาหาพระเจ้าเราจะเริ่มทำบาปลดไปเรื่อยๆมากขึ้นมากขึ้นเราจะทำบาปลดลงลดลงทำสิ่งที่ถูกต้องมากขึ้นเรื่อยๆสังคมก็จะดีขึ้นนึกดูสิถ้าสังคมไทยนั้นไม่มีการโกงไม่มีการกินไม่มีการคอร์รัปชันไม่มีการแข่งแย่งชิงดีด่ากันโกหกอิจฉาปิ้นป้อนกันท่านดูสิครับสังคมจะมีความสุขมากขนาดไหนผมว่าคำพระเจ้าทรงเป็นคำตอบสำหรับสังคมไทยจริงๆอเมนไหมครับถ้าคนไทยทุกคนมาเชื่อพระเจ้านะสังคมนั้นจะมีความสุขลูกหลานของเราจะไม่ติดยาเสพติดไม่ไปเล่นการพนันไม่ไปมั่วสุมสิ่งที่ไม่ดีเราจะเห็นสิ่งดีเกิดขึ้นในสังคมของคนไทยอยากจะหนุนใจให้พี่น้องที่ยังไม่รู้จักพระเยซูนั้นมาต้อนรับพระเยซูพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ในบางคนบ้างจริงๆเพื่อไถ่บาปให้แก่ท่านต้อนรับพระเยซูสิครับกลับใจจากความบาปอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนะครับพี่น้องที่ฟังคำสอนอธิษฐานว่าตามข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกขอกลับใจจากความบาปขอพระองค์ยกโทษบาปให้แก่ลูกลูกไม่อยากดำเนินชีวิตผิดอีกต่อไปขอพระองค์ประทานกำลังและฤทธิ์เดชที่จะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องรักคนอื่นทำดีกับคนอื่นขอพระคุณพระองค์ที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนไถ่บาปให้แก่ลูกขอต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้มาเป็นองค์จอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดโอ้พระเยซูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะดำเนินชีวิตกับพระองค์ขอพระองค์ยกโทษบาปให้ลูกขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์รักลูกมากและมีแผนการที่ดีสำหรับลูกขอพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าและขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักที่สุดแห่งนี้ขอบคุณมากครับที่มาฟังคำสอนและชมรายการนี้
หวังว่าพี่น้องคงได้มาฟังอีกครั้งหนึ่งในรายการดูดี Channel นะครับวันนี้ผมอยากจะขออนุญาตอธิษฐานเผื่อพี่น้องและครอบครัวของท่านและก็บ้านของท่านนะครับให้พระเจ้าทรงอวยพรผมอยากจะอธิษฐานเผื่อท่านให้ท่านรับพระพรจากพระเจ้าข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกขอพระองค์เมตตาอวยพรพี่น้องทุกคนที่ชมรายการนี้และฟังคำสอนนี้ขอพระเจ้าเมตตาด้วยให้เขาเกิดความเชื่อมากขึ้นให้เขาดำเนินชีวิตที่เกิดผลให้เขาเกรงกลัวพระเจ้าและเลิกทำบาปขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นได้ติดสนิท กับเขาและทรงนำชีวิตของเขาทุกๆวันให้ชีวิตของเขานั้นเต็มไปด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าขอพระองค์อวยพรชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวชีวิตการงานของเขาการเงินของเขาสุขภาพของเขาขอพระเจ้าเมตตานำเขาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เขาจะมีสติปัญญาที่จะไม่เสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียกำลังและทรัพยากรไปโดนปราบประโยชน์เสียเวลาไปวันต่อวันแต่เขาจะเกิดผลทุกๆวันเป็นประโยชน์แก่สังคมนำคนมากมายมารู้จักพระเจ้าและเขาจะเป็นพระพรแก่คนมากมายนำชีวิตไปสู่คนมากมายรอบข้างเขาโอ้ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าเมตตาพี่น้องเหล่านี้ผู้ที่เจ็บป่วยข้าพเจ้าขอสั่งให้หายโรคในพระนามพระเยซูผู้ที่ถูกผีร้ายวิญญาณชั่วเอาเปรียบเอารัดนั้นข้าพเจ้าขอสั่งให้ผีร้ายวิญญาณชั่วจงออกไปณบัดนี้ผู้ที่อยู่ในคำสาปแช่งข้าพเจ้าขอสั่งในพระนามพระเยซูให้คำสาปแช่งนั้นได้ลุกออกไปจากชีวิตของเขาณบัดนี้ขอให้เขาเกิดผลขอพระเจ้าเมตตาให้กับพวกคริสตจักรที่รักพระเจ้าและคริสตจักรที่สอนพระคัมภีร์และไปคริสตจักรทุกอาทิตย์ขอพระเจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องเหล่านี้ด้วยขอพระคุณพระองค์ขอพระองค์ได้รับเกียรติในประเทศไทยและขอพระเจ้าอวยพรคนไทยทั้งปวงให้เห็นพระคุณของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเหลือคนเหล่านั้นที่กำลังพบความทุกข์ยากในประเทศไทยทุกท่านขอพระเจ้าส่งผู้รับใช้ของพระองค์ไปเป็นพยานเล่าเรื่องพระกิตติคุณให้พี่น้องคนไทยฟังด้วยเราขอขอบพระคุณพระองค์ขอการเจิมพระองค์ลงมาในชีวิตของพี่น้องเหล่านี้ด้วยในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนท่านรับด้วยความเชื่อไหมครับรับด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าอวยพรจริงไหมครับเอเมนขอพระเจ้าอวยพรนะครับผู้ที่ฟังรายการนี้และขอพระเจ้าเมตตาสถิตอยู่กับท่านด้วยนะครับพบกันใหม่คราวหน้านะครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่พี่น้องได้ฟังคำสอนนี้จนจบแล้วก็ใช้เวลากับผมในคำสอนนี้ผมอยากจะเจอหน้าพี่น้องจริงๆวันหนึ่งหวังว่าคงจะได้เจอพี่น้องในการประชุมร่วมกันนมัสการพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องมากๆนะครับแล้วถ้าท่านมีโอกาสแวะมาที่ซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาอย่าลืมมาเยี่ยมพวกเราที่ New Hope International Church และเมื่อมีโอกาสที่ผมจะได้ไปเมืองไทยนั้นก็อย่าลืมมาที่ประชุมนะครับผมจะมีโอกาสสวัสดีแล้วก็ได้รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวอย่าลืมนะครับว่าพระเจ้ารักพี่น้องมากๆและมีแผนการที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของท่านและผมก็รักพี่น้องเหมือนกันขอพระเจ้าอวยพรนะครับสวัสดีครับ